เดี๋ยว4 โมงเราจะไปที่มกุฏพันธนะเจดีย์กันพรุ่งนี้เช้าเราจะไปที่ปรินิพพานสถูปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาฉันเพลแล้วก็เดินทางไปลุมพินีวันนะพระบรมศาสดาปรินิพพานในที่ตรงนี้กล่าวโดยรวมให้เราเข้าใจในพื้นที่นะเพราะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบข้อมูลกรณีการที่โดยภาพรวมๆคือพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชาไม่ได้สรรเสริญอามิสบูชานะแต่ไม่ใช่ไปพูดตัดรากอามิสบูชาเพราะการบูชามีอยู่2ใช่ไหมในชั้นของการบูชาเนี่ยเรามากันนี่เราโดยมากเราบูชาประเภทไหนอามิสบูชาหรือธรรมบูชาอะไรคืออามิสบูชาอาภิชบูชาได้แก่อะไรการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของตามในพระสูตรมีเท่าไหร่10 อย่างนะข้าวได้เอาข้าวบูชาบ้างหรือยังน้ำที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มดอกไม้ยานพาหนะเครื่องรูปไล้ของหอมเครื่องนอนและเครื่องให้แสงสว่าง10 อย่างนัยยะของพระสูตรให้รูปให้สีเป็นทานให้หรือยังให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นให้รสเป็นทานให้โพธพะให้นะธรรมารมณ์สักเบาลงเรื่อยเลยให้ที่อยู่อาศัยให้ตรงไหนเนี่ยให้ที่อยู่อาศัยให้เครื่องนุ่งห่มให้ยาให้อาหารนะในชั้นของอภิธานทีปณีในคำสอนนั้นใช้คำว่าอันนังปานังครังวะทังมาลายานังวิเลปานังคันโดสยาปฏิปยังทานาวทุงสิยุงทาซา10 อย่างเลยใช่ไหมครังคือที่อยู่วัดถังคือเครื่องนุ่งห่มนะมาลาก็คือยานังก็คือยานปานะวิเลปานังก็เครื่องรูปไล้นะคันโทของหอมสายยาล่ะเครื่องนอนปฏิเปยยางก็เครื่องให้แสงสว่างนะเนี่ยทานวัตถุทานเนี่ยมีอยู่10 อย่างนี่แหละให้ครบแล้วนะทีนี้ในด้านของวัตถุนี่พระบรมศาสดาตรัสบอกว่าไงตรัสบอกว่าดูก่อนอานนท์ตถาคตจะชื่อว่าอันเราสักการะอันบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อยด้วยนอบน้อมด้วยเครื่องสักการะประมาณเท่านี้หาไม่ได้ไม่ใช่เลยเนี่ยบูชากันอย่างเยอะเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นตถาคตไม่ใช่อุบัติเกิดขึ้นมาเพียงแค่อามิสบูชาอย่างเดียวผู้ใดแลจะเป็นภิกษุภิกษุณีเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าธรรมานุธรรมะปฏิปตินี่แปลว่าอะไรปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมเริ่มตั้งแต่ไตรสรณคมที่ถูกต้องตอนนี้เข้าถึงหรือยังเข้าถึงพระรัตนตรัยชัดไหมเริ่มตั้งแต่ไตรสรณคมเป็นต้นเข้าถึงกุศลศีลเป็นไปตามลำดับไปจนถึงเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นต้นเป็นไปตามลำดับเลยจนบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละเขาเรียกธรรมานุธรรมะปฏิปติตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วงอนแง่นอยู่ไหมเนี่ยยังงอนแง่นคลอนแคลนไหมศรัทธาเป็นยังไงศรัทธาเป็นยังไงบางวันก็ขึ้นปิดอย่างไร้เหตุผลเลยใช่ไหมแต่นานๆจะดูทำดีทำท่ามีเขาสักหน่อยแต่โดยมากก็เลยอยากให้มีศรัทธาเหมือนกับหุ้นบ้านเราไม่ใช่ทั่วโลกก็เป็นงั้นนะเราไม่ได้เอาขึ้นไว้ตรงนั้นเลยใช่ไหมศรัทธาเราไปตั้งไว้ที่โลกุตตรธรรมแล้วแต่นี้จะลงไหม ไม่ลงแล้วนี่แต่ก่อนเราตั้งผิดไงเราไปตั้งที่ตัวบุคคลเนี่ยสมมติอามาเอาศรัทธาไปตั้งไว้กับโยมเนี่ยอามาจะผิดหวังไหมเนี่ยโอ้ยป่านนี้อามาก็ร้องไห้นานแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ทำทีทำท่าวันนี้ก็มีศรัทธาใช่ไหมไม่ได้ไปตั้งไว้แค่นั้นไม่ได้ฉะนั้นศรัทธาของอามาจะต้องไปตั้งไว้ที่โลกุตละธรรมตั้งไว้ที่อนุปาทาปรินิพพานตั้งไว้ที่พระตถาคตเจ้าอะไรคือพุทธะอะไรคือพุทธะอะไรคือธรรมะอะไรคือสังฆะตอบไม่ได้แล้วอพุทธะคืออะไรอะไรคือพุทธะสภาวะพุทธะได้แก่เป็นเครื่องกำจัดภัยไงใช่ไหมเป็นเครื่องกำจัดภัยพวกเราอาจจะตอบไม่ได้แต่จริงๆเรารู้ใช่ไหมคืออะไรใช่ไหมเอามามองหน้าก็รู้ว่าพวกเรารู้ ถ้าไม่พูดอย่างนั้นหมดกำลังใจเลยตอบไม่ถูกเลยเลยพุทธะสภาวะพุทธะก็คือเพราะว่าที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดึงหรือที่บอกว่าแนะนำให้พุทธบริษัทใช่ไหมพุทธบริษัทของพระองค์หรือภิกษุภิกษุณีบาศกและบาสิกาเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเกื้อกูลอะไรคือประโยชน์อนุปาทาปรินิพพานไงคือการดับวัฏทุกข์โดยไม่มีส่วนเหลือนั่นแหละคือประโยชน์สูงสุดแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกไอสาระอะไรคือประโยชน์ที่แท้จริงใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกไปที่ปรินิพพานของพระบรมศาสดาแล้วก็ไปไหว้ๆแล้วไปขอส่งเลยเนี่ยเนี่ยจะไปขออะไรกับท่านอีกเราท่านให้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมจะไปขออะไรอีกไปถึงไปกราบพระศาสดาว่าข้าพเจ้ามาช้าด้วยเสมอใช่ไหมมาช้าน่าจะเฝ้าพระศาสดาตั้งแต่วันตรัสรู้ก็ไม่เฝ้าอีกเทวดาก็เตรียมกันมานานไหมเตรียมเฝ้าพระศาสดาเนี่ยเตรียมกันรอตั้งแต่สี่อสงไขยเนี่ยท่านตั้งเขาตั้งหลักกันไว้ไงรู้ไหมถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้ตามพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะตรัสรู้ต่อหน้าพระพักตร์ของพระศาสดาที่มีนามว่าสมณโคดมท่านตั้งกันอย่างนี้เลยอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าท่านตั้งแบบประเภทไร้ความเพียรนะท่านบรรลุตอนนั้นได้ท่านบรรลุแล้วนะแต่มันไม่ได้จริงๆเนี่ยท่านก็ไม่ยอมเสียหายท่านตั้งบอกว่าท่านตั้งศรัทธาไว้ในพระโพธิสัตว์เลยก็อย่างเราเนี่ยมันหลักลอยไหมตอนเนี้ยหลักอย่าให้ลอยให้ตั้งอัธยาศัยว่าเราจะต้องบรรลุในศาสนาของพระชินเจ้านี้ถ้าไม่ได้บรรลุเราจะไปบรรลุต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าองค์ต่อไปให้ได้นะอีกหนึ่งอันตรกัปเราจะไม่ทำให้เสียหายเลยเนี่ยนะอย่าลืมนะถ้าตกนรกก็พังเลยนะชีวิตเนี่ยสมมติตายพบนี้ปุ๊บเนี่ยลงนรกนี่พังแล้วนะโอกาสในการไปพบองค์ต่อไปนี่พังแล้วจบแล้วยอมจบยาวแน่นอนอย่าลงอบายเด็ดขาดนะถ้าลงแล้วยาวยืดเลยไอ้กรรมทั้งหลายก็จะมารอคิวกันเป็นแถวโยมบางคนรอคิวเราบ้างรอคิวเราบ้างเอาเองรับเองให้ผลเบ็ดเสร็จเดี๋ยวข้ารับต่อเดี๋ยวข้าส่งต่อเดี๋ยวข้าส่งต่อเดี๋ยวข้าส่งต่อแล้วเมื่อไหร่จะจบเป็นอกุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยถามถ้าไปเป็นสัตว์นรกไปทำชั่วต่อไหมในขณะที่ความโกรธมันเกิดขึ้นไฟเผาเนี่ยเป็นอกุศลกรรมไหมปากก็แหกร้องตะโกนไปเนี่ยเป็นวจีทุจริตไหมกายก็ดิ้นรนไปเป็นกายทุจริตใจก็เป็นมโนทุจริตตายด้วยความเครียดใหม่ไปเป็นนรกใหม่ไหมเสร็จเรียบร้อยเงินอย่างเงี้ยโยมโอกาสถ้าไปตายเป็นลูกของสุนัขนี่นะออกมามีสี่ขาวิ่งก๊อกก๊อกก๊อกนี่นะแล้วจะทำยังไงจะฟังทำยังไงเนี่ยนี่ไงน่าเป็นห่วงไหมพระเจ้าเป็นห่วงเงี้ยถึงประทานเอากุศลศีลไว้ก่อนมีศรัทธาเอากุศลศีลไว้แล้วรีบฟังทำเก็บข้อมูลเสียดูแลตัวเองอ่ะดูแลตัวเองเสียพลาดแล้วพระเจ้าบอกว่าที่เราไปเฝ้าเนี่ยมองพระพักตร์พระเจ้าเนี่ยแงนหน้ามองพระศาสดานั้นน่ะให้รู้ว่าพระบรมศาสดานั้นน่ะมุ่งหวังอะไรในเราพ ระองค์หวังอะไรอ่ะบอกว่ามาเฝ้าเราตถาคตเนี่ยจะมารับอามิสมรดกหรือธรรมมรดกยมบางคนจะรับอามิสมรดกของพระเจ้าหรือธรรมะถ้าอามิสก็มานอนเล่นกันเนี่ยสมบัติพระเจ้าก็มานอนบริโภคไปสินี่ไงเนี่ยใช้สอยไปที่เนี่ยที่เขาถวายพระเจ้าอนอนดีจังอากาศดีร้อนบ้างเย็นบ้างหนาวบ้างขบ่นกันปะนี่ได้แล้วไงอามิสเขาถวายพระเจ้าแล้วไงสมบัติของท่านแล้วท่านก็ดูแลได้นะถ้าเป็นพระเนี่ยดูแลจนตายคาผ้าเหลืองก็ได้แต่ได้แค่อามิสมรดกประเสริฐไหมแบบนี้ชีวิตนะไม่ประเสริฐเลยพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้ต้องการอามิสบูชาพระเจ้าจึงบอกไงบอกว่าผู้ใดแลจะเป็นภิกษุภิกษุณีบาศกบาสิกาก็ตามเมื่อปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ปฏิบัติชอบนี่เป็นชื่อของมรรคแปดนะเป็นชื่อของอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์อริยมรรคแปดนั่นเรียกปฏิบัติชอบถ้าผิดจากโพธิปักขิยธรรมก็เรียกปฏิบัติชั่วปฏิบัติไม่ดีเป็นมิจฉาปฏิปทาเราจะเป็นสัมมาปฏิปทาหรือมิจฉาปฏิปทาดีสัมมาปฏิปทาเท่านั้นเขาเรียกปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมการปฏิบัติเนี่ยเป็นชื่อของการเดินศีลสมาธิปัญญาทำศรัทธาเป็นต้นให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตได้จริงอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติชอบเป็นการปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานแล้วปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกปฏิบัติแบบไม่มีมายาไม่มีมารยาไม่มีสาเทยะไม่โอ้อวดใช่ไหมไม่ปฏิบัติโค้งเหมือนเสี้ยวเหมือนอะไรโค้งเหมือนเสี้ยวพระจันทร์นะงอเหมือนกับหางไถคดเหมือนกับปัสสาวะโคเคยเห็นยมพ่อเคยเห็นวัวเดินไหมควายเดินน่ะมันปัสสาวะตรงไหมเวลามันเดินปัสสาวะตรงไหมตรงไม่ตรงไม่ตรงนั่นแหละต่อไปยมพ่ออย่าปฏิบัติคดเหมือนปัสสาวะโคนะเดี๋ยววันนี้มีศีลพรุ่งนี้ศีลหายไปแล้ววันนี้มีศีลศีลหายไปแล้วอยู่เงี้ยนั่นก็คดไปก็คดมาแล้วเมื่อไหร่มันจะพ้นทุกข์อะไรเงี้ยเข้าใจยังใครมาพูดให้ชอบใจก็หลงระเริงไปใครมาพูดให้เครียดหน่อยก็โกรธมั้ยแล้วก็ลุ่มหลงไม่รู้เลยอะไรเป็นอะไรนะแล้วได้อะไรมั้ยนะเข้าใจนะโยมนะอย่าปฏิบัติคดเหมือนปัสสาวะโคเนี่ยเราดูที่มาอินเดียเนี่ยดูโคมันเดินไปปัสสาวะไปสิโคตรอย่างเงี้ยไปเงี้ยไม่ยอมเอาจริงเอาจังสักทีอ่ะพอทำทีทำท่าหน่อยก็หลบฉากปุ๊บพอเขาให้นั่งกรรมฐานหน่อยหลับส่งเลยเนี่ยโคตรแล้วเนี่ยเข้าใจยังนะเข้าเพราะเขาจะไปไหว้พระหน่อยป่วยซะอีกแล้วไม่ไปไม่ได้หรือพอเขาไปจะไปบูชากันจริงๆจังๆอ่ะโอ้โหทั้งโลภะโทสะเกิดเลยเนี่ยบางทีไม่ประมาณตนกันเลยใหญ่ไหมเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมมุตินะพระพุทธเจ้านอนอยู่อย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราจะเข้าไปท่าไหนอ่ะเราจะเข้าไปยังไงรีบไปโอ้โหไปถ้านอนโดนปรับอาบัตินะที่ปล่อยให้สตรีไปถูกพระวรกายไปอะไรเงี้ยแต่นี่คือเราก็ขอขมาท่านนะถูกที่เท้าก็ดูจะเหมาะหน่อยเนาะนะถูกที่เท้าบางคนไปปิดตาท่านนุ่นโอ้โหดูไงก็ไม่รู้ใช่ไหมเลอะหมดท่านเนี่ยเลอะหมดท่านดูเป็นอะไรก็ไม่รู้ลกลุงลังหรือจะปิดอะไรกันนะกันหนายังให้มีเหตุผลหน่อยที่ปิดเนี่ยจริงไหมดร.พิธีบดีดิปิดตาบอดหมดเลยตาบอดหมดติดวัฒนาศึกเสียหมดเลยอย่างเงี้ยก็บางทีทองก็นั่นให้สวยเราก็ไปปิดไปเจอคนบางคนนะอย่าหม่องไปท้าอย่าเลยถูที่นาสิกพระนาสิกถูอยู่นั่นแหละแล้วก็อะไรรู้ดำๆไปแปะบ้างอะไรบ้างทำไมไปทำพระพุทธเจ้าขนาดนะน่าร้องไห้จริงๆที่ชาวพุทธเราไม่ข้อมูลต่ำเหลือเกินนะเคารพท่านสิเคารพท่านเราไปอุปถากท่านที่ไปปัดไปกวาดเราจะไปอยากได้อะไรกันนะกันหนาเราไปบูชาท่านต้องไปเคารพเนาะดีไหมถ้าทำอย่างนี้ดีไหมใครจะทำยังไงก็ช่างไปเหยียบย่ำก็ปล่อยเขา ข้าพเจ้าพิมพิสารกับเท้าโดนกรีดจนตายก็เพราะนี่แหละไม่เคารพพระศาสดานี่แหละเราก็เห็นอยู่โดนกรีดฝ่าเท้ากรีดเสร็จแล้วไม่พอเนื้อใช้ไม้จันเผาเสร็จกรีดหนังเท้าออกแล้วก็ย่างอยู่นั่นเลยย่างนี่ไงกรรมนี่เศษกรรมโยมแม่ตกนรกมาแล้วนะเนี่ยดีนะท่านเป็นได้พระโสดาบันนะเนี่ยไปเกิดเป็นชนะวัสพยักษ์เป็นลูกน้องของท้าวกุเวละใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารอยู่ชั้นจตุมโลกแต่ดีท่านไม่ตกนรกโอ้ท่านเป็นพระโสดาบันเนี่ยกรรมที่ท่านทำไว้เนี่ยสวมรองเท้าเข้าโบสถ์เข้าพระเจดีย์เห็นไหมอยากศรัทธานั่นแหละแต่โดนเรียบร้อยไปเลยทำยังไงอ๋อไม่อย่างนั้นเขาเรียกอุปถากไม่เป็นไรอย่างนั้นบูชาอย่างนั้นบูชาควรไปทำรู้เปล่าไปโกกวาดไปปัดไปเช็ดไปอุปถากไปดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอย่างนั้นไปบูชาควรทำไปเช็ดที่องค์ได้หมดนั่นแหละนะเช็ดแต่เราเช็ดแบบบูชานะไปดูทำความสะอาดไปอะไรต่างๆแล้วเสร็จก็ขอเข้ามานะอย่างเงี้ยทำนอบน้อมต้องระวังเรามาเอาบุญเนี่ยนะมีสถานตรงที่ตรงนั้นด้วยอ๋อไม่เป็นไรเราพอขึ้นไปบูชาเราขึ้นไปเราขอเข้ามาไงเพราะจริงๆที่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าบางแห่งบางท่านเขาไม่ไปบูชาได้ซ้ำไปเขาถือว่าอิสลามนั้นไปตั้งบนยอดตรงนั้นแล้วไงเนี่ยแต่จริงๆก็คือเราไปสักการะไปบูชาแล้วไปเราไม่ได้ไปแบบเหยียบย่ำเลยใช่ไหมตรงนี้ก็นี่การบูชาพระพุทธเจ้าต้องมีความเข้าใจจริงๆเนาะต้องเรื่องการเข้าใจก็เป็นพระศาสดาของเราก็ต้องเข้าใจในการที่จะบูชาตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยเวลาเราจะไปนอบน้อมไปอะไรก็ให้ได้ข้อมูลให้ชัดเข้าไปบูชาพระศาสดากันเห็นไหมหนึ่งนอกจากได้ข้อมูลแล้วสองก็ปฏิบัติให้ถูกใช่ไหมปฏิบัติให้ถูกทีนี้ก็พระศาสดาก็บอกว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยนะปฏิบัติธรรมอยู่นั้นชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาด้วยการบูชาอย่างยิ่งเห็นไหมพระเจ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นไปตามพระธรรมคำสอนมีศีลมีกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งเลยฉะนั้นเวลาเราไปบูชาด้วยของหอมดอกไม้ทั้งหลายต้องอลังบางคนมีมากเขาก็บูชาแบบอลังการนั่นที่แม่ชีว่าใช่ไหมไปเห็นเขาโอ้โหทำฉัตรมาทำบายสีมางดงามมากแต่มาบางคนเอามาตั้งรีบไปเลยเนี่ยอันนั้นเขาก็ได้บุญอย่างหาประมาณไม่ได้นะเนี่ยมันได้เฉพาะส่วนที่เป็นผลของกุศลไงเอางี้ถ้าเราให้ทานแล้วเราไปเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีรูปสวยรวยทรัพย์ใช่ไหมแต่เป็นคนไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเอาไหมเป็นคนปัญญาอ่อนแต่ว่ารวยอ่ะแล้วก็รวยอ่ะก็เราทำแบบขาดปัญญาแต่เป็นคนปัญญาอ่อนเดี๋ยวโหรวยมากเลยเคยเจอไหมล่ะเห็นไหมก็ลักษณะนี้เราก็ทำให้บริบูรณ์ซะดีกว่าใช่ไหมยังไงเราก็หวังการพ้นจากวัฏทุกข์เลยก็ตรงนั้นก็อยู่ที่ศีลอยู่ที่กุศลที่มีความเข้าใจอามาถึงบอกตลอดเวลาไงว่าสัตว์เดรัจฉานมันรวยกว่าเราก็เยอะใช่ไหมสัตว์เดรัจฉานบางตัวนี่ใส่เพชรตั้งราคาไม่รู้กี่กะลัดมีแพนด้านี่รวยกว่าเราไหมดูนั่นแหละผลบุญเขาเนี่ยแต่เขาเป็นอบายสัตว์เอาไหมล่ะอธิษฐานเป็นไหมยังก็ได้ง่ายๆเลยนะบุญอย่างนั้นนะแค่บูชาพระพุทธเจ้าไม่ต้องรักษาศีลหรอกเข้าไปก็ไปบูชาบ่อยๆจะทำอะไรก็ได้ นี่แหละเดี๋ยวผลเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลแต่เป็นอบายศาสตร์มีทรัพย์เยอะบางทีสองผัวเมียภรรยาพากันตายหมดเซ็นมรดกไว้ให้สุนัขตัวหลายร้อยล้านต่างประเทศเคยเห็นไหมใช่ไหมก็นี่ไงบูชาผลจะบูชานิดเดียวแค่นั้นเดียวนึกบอกเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยแต่เป็นอบายศาสตร์นะผลบางทีมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะทุศีลไงพระเจ้าอนุญาตไว้สำหรับผู้มีศีลเท่านั้นแหละนี่เราเข้าใจแล้วนะนอกจากจะบูชาจะให้มีผลมากมีอานิสงส์มากก็ต้องกุศลศีลต้องดีเลยใช่ไหมใครถือศีลแปดก็โอ้โหใช่ไหมชื่นใจไหมน่าชื่นใจต้องถือให้ดีนะถือให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวจบทริปนี้เบ็ดเสร็จกลับไปก็ไม่นั่งเสียใจทีหลังแม้ไปนั่งตบเข่ายืนเข่าได้พังเลยรู้อย่างนี้ถือศีลแปดก็ดีไปแล้วไม่ยากอะไรเลยใช่ไหมพอไหมยังพอถือมาหลายวันโอ้โหสาธุเลยเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยเมื่อไรก็กินได้ไม่อยากหรอกไม่เห็นเป็นไรเลยบางคนกลัวโอ้ยกลัวจะตายทั้งนั้นมหาอำนาจก็ตายนานแล้วทั้งนั้นไม่เห็นตายเกียร์ใช่ไหมเพิ่งวันก็ฉันมือเดียวบ้างอะไรบ้างในท่านทิศทันหยงไม่เห็นตายกี่เลยฉันมือเดียวนี่ก็อยู่ได้อยู่ทุกวันใจดีแต่ท่านก็ดูสุขภาพท่านเป็นนะก็ตรงนี้ก็คือว่าใครที่ยิ่งให้อวัยวะเป็นทานได้น่าชื่นใจใช่ไหมให้อวัยวะเป็นทานได้น่าชื่นใจก็แต่ว่าเขาได้เจริญเอามาเคยนั่งคิดนะเอ๊ะเรารับของเขาเนี่ยถ้าสมมติถ้าเราจะให้เราจะกล้าไหมเราเคยถามดังปัญหาถามตัวเองนี่จะกล้าไหมเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องไม่ยากเลยเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากถ้าใจมันพร้อมแล้วเนี่ยการสละเป็นพุทธบูชาเนี่ยไม่ยากตรงนี้ก็คือว่าพระบรมศาสดาก็บอกว่าภิกษุจำนวนมากทั้งหลายบอกว่าพระบรมศาสดาเนี่ยก็สรรเสริญธรรมบูชาถ้าธรรมบูชาก็เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของการรักษาศีลการเจริญสมถกรรมฐานและการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะเป็นธรรมบูชาเดี๋ยวเราจะไปบูชากันที่มกุฏพันธนะเจดีย์เดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนเนี่ยนะดีไหมไปเดี๋ยวรีบไปกันดีจะไปที่ตรงนู้นแล้วจะไปบูชากันที่มาล้างรอเวลาอยู่เนี่ยเพราะมันร้อนไงตรงนั้นหาร่มไม่ค่อยได้อากาศก็ร้อนด้วยนะอากาศก็ร้อนเป็นไปเดี๋ยวเราจะไปไหว้มกุฏพันธนะเจดีย์สถานที่เผาพระบรมศพของพระศาสดาเนี่ย